ครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาจิตนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมรายการอยู่ส่ง SMS เข้ามารุ่นของรางวัลได้นะครับวันนี้ผมมอบของรางวัลพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้นะฮะพระพักตร์ครูพระพิราบนะทำพิธีมาหลายปีแล้ววันนี้ก็เรียกว่านะฮะเปิดกรุนะฮะมอบครูบาอาจารย์ให้ท่านนะเป็นที่พึ่งทางใจนะมอบให้ไปกันนะฮะก็ส่ง SMS เข้ามาเราจะประกาศผู้โชคดีท้ายรายการ2ท่านด้วยกันนะครับฉะนั้นอย่าชมเพลินส่งกันเข้ามาครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะที่กำลังติดตามรับชมรายการแล้วอยากจะชมภาพกิจกรรมดีๆในช่วงที่เราไปหล่อพระพุทธราชนะครับวัดวารีศิรารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษพรุ่งนี้เข้มข้นนะครับนะฮะวันศุกร์ห้ามพลาดนะครับถ้าชมแล้วท่านจะทราบเลยว่าศรัทธาครูต้องบูชาพระจริงๆนะครับเอาละมาต่อกันที่ SMS เลยนะครับ SMS นี้เลยนะครับคุณกัญญารัตน์ถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะชีวิตการงานการเงินเมื่อไหร่จะดีนะครับ3อย่าง3สิ่งที่ถามมานั้นอย่างที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องของการงานการงานณตอนนี้เหมือนจะดีไหมดีครับกำลังจะขยับปรับเปลี่ยนแต่ถามว่าทิศทางดีไหมมันเป็นช่วงจังหวะที่ว่าอุปสรรคมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณเอาอยู่ส่วนการเงินดีครับการเงินนี่รั่วนะฮะแล้วปิดรอยรั่วยากด้วยคุณจะมีปัญหาอย่างเงี้ยสิงหากันยา2เดือนตุลานี่โอเคอยู่นะครับคุณกัญญารัตน์ผมเป็นกำลังใจให้นะฮะให้มีทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคมีสตังค์เยอะๆนะครับมาต่อกันที่ SMS นี้เลยท่านผู้ชมครับคุณปณิธานถามว่าอนาคตจะเก็บเงินอยู่ไหมครับนะฮะบูชาอะไรดีอนาคตของคุณปณิธานดูแล้วนะฮะแนวโน้มนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่เหลือแล้วครับแปลสภาพทรัพย์ให้ไวนะซื้อทองรูปพรรณนะครับหรือไปลงทุนกับเรื่องบ้านจัดสรรมือสองทำได้ทำขึ้นทำซะแล้วก็ถ้ามีโอกาสไหว้นะครับไหว้สักการะขอพรนะฮะไหว้พระศิวะนะครับขอพรท่านดูเหมือนเทพเจ้าทางฮินดูเนี่ยจะเหมาะสมและเติมเต็มกับชีวิตคุณได้พอสมควรเลยฉะนั้นไหว้กับไหว้ขอพรนะให้เป็นสนะครูแล้วก็บูชาพระกันนะครับนะตอบที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชม SMS นี้ณัฐรดาถามว่านะอยู่ชลบุรีเหมือนกันครูคะเจ้าที่ที่บ้านดีไหมนะไม่ดีก็เอาออกไปซะไม่ได้ยังไงก็ตามนะฮะการที่นั่งกรรมฐานสมาธิสวดมนต์ให้มากเทพรักเทวดาชอบอะไรก็ตามศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีอันนี้บอกเลยนะฮะณัฐรดาเราเคยนั่งสมาธิเราเจริญด้วยกรรมฐานอันนี้เอากลับมาใช้แล้วแผ่กุศลจิตที่ดีให้กับภพภูมิของเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเราอันนี้จะเลิศที่สุดทำตามนี้แล้วจะดีครับนะครับจากชลบุรีนะครับขอบคุณชาวชลบุรีวันนี้ชมกันมากมายแล้วก็ตามด้วย SMS นะครับ S นี้เลยคุณแดงโอ้โหคุณแดงเนี่ยไปเจอผมนะแค่ขับรถเนี่ยคุณแดงเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าใช่เลยใช่ไหมฮะที่ศรีสะเกษเนี่ยขับรถ50กิโลด้วยขาที่ไม่มีทั้งสองข้างแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะคุณแดงเนี่ยครับก็ขับรถไปที่งานที่วัดวารีศิรารามเลยเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนะนะปลื้มใจจริงๆนะครับนะถ้าใช่นะที่ชื่อแดงนี่เหมือนกันนะครับน่าจะใช่อยู่โชคลาภดีไหมนะคุณแดงฟังก่อนนะระยะโชคลาภของคุณเนี่ยมันผ่านไปแล้วอย่าเพิ่งลุ้นนะเจ็บตัวอนาคตนี้เหมือนจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลระยะห่างๆแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จด้วยลำแข้งตัวเองยังไงก็ตามนะครับเอาสภาวะเอาความคิดตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆสุดท้ายความสำเร็จรอคอยอยู่นะสู้ต่อครับคุณแดงครับแล้วก็มาที่ SMS นี้เลยครับนะคุณณัฐวงศ์ขอลายเซ็นครับการงานสตันแมนสตันแมนก็คือตัวแทนนะฮะคนที่เป็นคิวบูใช่ไหมครับนะคิวบูนั่นแหละครับคือณัฐวงศ์นะฮะการงานเป็นไงงานตอนนี้ดรอปไปนิดนึงแต่ว่าหลังจากชมรายการแล้วงานจะมาเพราะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่แกร่งแก้วกล้านะฮะทะแก้วกล้าในเรื่องของความแกร่งแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลฉะนั้นแล้วณัฐวงศ์ลายเซ็นนี้เลยครับเหมาะให้กับคุณครับท่านผู้ชมท่านใดนะที่ชมรายการแล้วอยากได้ลายเซ็นอยากทราบนะฮะเรื่องราวดีๆนะฮะที่ไหนตอบไม่ได้ที่นี่นะครับเป็นที่พึ่งนะครับส่งเข้ามานะครับมอบให้เฉพาะจัดรายการเดียวข้างอื่นก็ไปมอบแล้วนะฮะไปสร้างโบสถ์กันนะครับสิ่งตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับรวมบุญสร้างกุศลกับกองกฐินตรงนี้SMS ต่อไปเลยนะครับนะท่านผู้ชมอย่าชมเพลินนะท้ายรายการแจกด้วยนะครับของดีมีให้2องค์แค่นั้นเองนะครับพระพักครูพิราบคุณปิ่นเพชรนะฮะชื่อเหมือนกุมารทองที่บ้านเลยนะฮะบูชาไม่จะนานยังไงนะครับรถนะฮะรอทอฐานนะครับ5074นะครับกุมารทองนะครับอยู่ศรีสะเกษปิ่นเพชรใช่ไหมครับว่านะกุมารทองอยู่ไหมอยู่สิครับนะฮะอยู่กับชื่อคุณนั่นแหละนะครับอย่าลืม
เขาบอกว่าเรื่องพิธีกรรมผมยกให้แต่เรื่องของการปฏิบัติยังน้อยไม่ได้การจะไหว้เทพเทวดาเนี่ยไหว้พระก่อนนะฮะไหว้พระเป็นสรณะแล้วกุมารนี่เขาจะทำงานตอนที่นะพระสวดนะมนุษย์สวดมนต์นะแล้วก็แก่กุศลให้ของทั้งอย่างของถวายเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะปฏิบัติบูชาแล้วก็บุญเนี้ยมาแบ่งนะฮะอธิษฐานจิตแบ่งไปแล้วกุมารจะให้โชคให้ลาภนะปิ่นเพชรนะนะครับตามนั้นเลยครับต่อด้วย SMS นี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะมาที่ SMS นี้คุณสุมนเสมอใจบอกว่าการงานเป็นยังไงนะครับการงานณช่วงเนี้ยกำลังจะราบรื่นมากขึ้นคู่ใหญ่ที่รับปากเจรจาไปจะช่วยจะสร้างจะให้มาครับโชคลาภมีไหมมีอย่างต่อเนื่องครับส่วนการเงินขาขึ้นตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะครับนะฮะนี่คือ SMS สำหรับวันนี้แล้วก็นะครับวันนี้โอ้โหจดหมายส่งมาจากแดนไกลนะครับจากคุณวิภาวันนะฮะโชคมงคลชัยนะฮะอาจารย์รถกวนเซ็นลายเซ็นลูกสาวอ้าวอลิสานะครับคือให้2คนเลยให้คุณวิภาวันกับคุณอลิสาด้วยนะครับวิภาวันนะฮะอยู่ด้านบนแล้วก็วิสาอลิสานะฮะอยู่ด้านล่าง2ท่านด้วยกันนะครับวันนี้มอบลายเซ็นไปให้นะครับแล้วก็ถามมาด้วยว่านะไปเช่าปีเสี้ยมานะครับปีเสี้ยเนี่ยจะย้ายหรือจัดห้องนะใหม่ได้ทำได้เลยไหมก็คือง่ายๆเลยถ้าจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะใบสีประชามนะฮะไหว้เทพเทวดาหน่อยนึงแล้วก็ผลไม้นะครับ5 4เนี่ย5ผล4ส้ม4ผลแล้วก็เทินข้างบนอีก1เป็น5ผลด้วยกันนะฮะไหว้บอกกล่าวซะนะครับใครที่จะส่งจดหมายมาก็ตามที่อยู่นี้นะฮะ 27/1 หมู่4ตำบลบางง่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจ่าหน้าซองนะครับถึงตัวผมกับรายการก็ได้แล้วก็จ่าหน้าซองนะพับมาข้างในแล้วก็ส่งถึงท่านนะฮะเราก็จะตอบไปให้นะครับลายเซ็นที่ส่งมาจะตอบให้เร็วๆนี้นะครับตอนนี้โอ้โหเป็นหมื่นฉบับนะที่ผ่านมาแต่ว่าทยอยตอบให้นะครับไม่ต้องเสียใจรอคอยสักนิดหนึ่งจะตอบให้ตามสัญญาครับท่านผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะฮะก่อนจะจากกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งใดนะที่ประสงค์จะร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กับครูถาครั้งนี้นะไหว้วอนขอพรแล้วครับว่าถ้ามีโอกาสนะฮะมาร่วมบุญกับครูถาในกองนะฮะกองกฐิน 84,000 กองกองละ108บาทนะครับลงชื่อได้ในแฟนเพจหรือแสดงเจตจำนงมาร่วมบุญกับครูนะตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีของท่านนะครับแล้วท่านจะได้บุญนะต่อบุญกันเรื่อยๆนะครับเราทุกลมหายใจมีแต่บุญมีแต่บุญเพราะแม่ผมชื่อบุญชินนั่นเองนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานะฮะได้สร้างกุศลแล้วอย่าลืมนะครับนะว่าท่านใดที่จะไปอบรมนะฮะทั้งกรรมฐานสมาธิก็อบรมแล้วแต่วิชาหนึ่งที่ท่านไม่เคยได้รับทราบไม่เคยได้เห็นกับศาสตร์แห่งเตโชธาตุกับการแก้ชัยภูมินะฮะวงจุ้ยใต้ดินหรือแม้แต่การจัดชัยภูมิบ้านให้เกิดขึ้นนะฮะเรามาอบรมกันอบรมครั้งนี้เพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยวัดแพ้ใต้นะครับที่จังหวัดน่านหรือเปล่านั่นแหละจำวัดไม่ได้จำจังหวัดไม่ได้หรอกนะขอความช่วยเหลือมาแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปสร้างโบสถ์ที่ไฟศาลาที่ไฟไหม้นะครับด้วยการอบรมเรื่องการปรับเปลี่ยนชัยภูมินะชัยภูมิมีอะไรดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ปรับง่ายๆใช้คล่องคล่องเลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียสตังค์เยอะแยะได้ทำบุญอีกต่างหากกับประธานนะฮะมูลนิธิอาสาธรรมกับด็อกเตอร์อาสาธรรมเนี่ยนี่เรียกชื่อตัวเองหน่อยนะครูอาสาตำราด็อกเตอร์บอกแล้วว่าไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครนะครับมาพบกันที่กัตนามุ้ยมอนะครับที่ลงหนังเลยนะฮะกันตนารัชดานั่นเองตรงแยกเบ่งจ่ายไปง่ายมากเลยบอกทุกที่ไปกันตนาเบ่งจ่ายท่านก็ได้รับชมรับฟังต่อไปนะครับแล้วส่วนที่ถ้าท่านใดนะครับทางบ้านนะที่ไม่ได้รับชมรายการนะครับก็สามารถส่งภาพมาทางช่องทางก็ได้นะหรือว่าแม้แต่ท่านใดที่เป็นผู้โชคดีนะฮะเราก็นะอาจจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านหลังจากที่ได้อบรมนะครับนะมีหลายช่องทางเหมือนกันอยู่ที่บ้านก็ส่งมาได้นะฮะมาให้วิเคราะห์เจาะลึกก็ได้นะท่านผู้ชมนะฮะรายการของเรามีวันพุธประหัสนะแล้วก็ศุกร์นี้เข้มข้นมีเวลาเต็มๆนะชั่วโมงครึ่งพรุ่งนี้นะท่านที่อยู่นะฮะท่านที่อยู่ที่ศรีสะเกษนะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าทั่วประเทศทั่วที่ตัวไทยต่างประเทศก็ตามอย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้มีช่วงรายการดีๆกับช่วงที่นำมิราเคิลสัญจรไปทำบุญร่วมกับอริยธรรมกับการหล่อพระพุทธราชนะครับที่อำเภอวังหินวัดวาลีศิลารามนะครับเปิดรายการมาปุ๊บเจอปั๊บเลยฉะนั้นแล้วห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะฉะนั้นนี้วันนี้นะฮะก่อนจากไปท่านผู้ชมนะครับผมเชื่อว่าแรงศรัทธานะครับบารมีดีๆนะครับก็ต้องมีของดีมาแจกนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชม2ท่านด้วยกันนะฮะสุรินทร์กับเพชรบูรณ์นะฮะคุณจิตภาแล้วก็คุณภัทรเดชนะครับต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในการที่ท่านตั้งใจชมตั้งแต่ต้นรายการนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับ
นะฮะหลับให้สบายและให้มีความสุขกับการทำดีทุกลมหายใจของเรานั่นคือแสดงถึงความคิดถึงห่วงใยเอื้ออาทรแบ่งปันน้ำใจทั่วเลยครับจิตสบายใจสงบก็จะพบความสว่างวันนี้ผมอาจารย์อรรถาเรขาจิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ